สวัสดีค่ะชาววันจันทร์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีค่ะณรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามครบ20,000แล้วนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นะคะอยู่กันมาครบ5 เดือนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะในการที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์โควิดที่ลุกลามรวดเร็วแล้วก็รุนแรงในประเทศไทยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเช็คดวงประจำเดือนมกราคม2564นะคะให้กับชาววันจันทร์ทุกๆท่านเลยนะคะมาช่วยกันลุ้นกันนะการดูดวงตรงนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอะไรไม่ดีต่อใจไม่ต้องเก็บไว้นะคะอะไรที่เป็นข้อคิดดีๆนะคะหรือเป็นแนวทางในการแก้ไขใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะก็เอาไว้ในการเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของตนเองนะคะอะไรเป็นพลังบวกก็เก็บไปเป็นกำลังใจนะคะจะได้ทำอะไรที่แบบตามเป้าหมายของคุณได้อย่างสำเร็จนะคะอ่ะมาลุ้นกันใบแรกเป็นชาริออตเลยค่ะลุยเลยนะคะมาใบแรกก็ลุยกันเลยนะคะชาววันจันทร์มี9 ดาบเข้ามาด้วยนะคะเป็นชาริออตที่แบบว่าอาจจะเจอกับปัญหาอะไรมานะคะช่วงนี้2 ไม้เท้าค่ะ The Moon มีราชาไม้เท้านะคะมี3 เหรียญค่ะ Magic เชี่ยนนะมีราชินีพระจันทร์ด้วยนะคะชาววันจันทร์พระจันทร์มาเยอะมาก5 เหรียญค่ะ3 ดาบแฮงแมนนะคะ7 ไม้เท้าค่ะในช่วงเดือนมกราคมนะคะขึ้นต้นมาเป็นชาริออตเลยนะคะค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะคะต่ำไปนะคะค่อนข้างเหนื่อยมากๆในการที่จะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะที่มันเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับ9 ดาบมันมีปัญหาอะไรที่มันประดังประเดมันแบบประดาหน้านะคะเข้ามาหาชาววันจันทร์ค่อนข้างเยอะนะเป็นปัญหารอบๆตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเรื่องการเรียนการงานความรักนะคะหรือเรื่องของการเงินก็ตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะอาจารย์รู้สึกว่าเดือนมกราคมเนี้ยชาววันจันทร์เนี่ยเป็นเดือนที่คุณพลังของอัศวินนะคะคุณเข้มแข็งมากๆนะคะคุณพยายามแบบแก้ปัญหาถึงคุณจะเครียดนะคะก็คือเป็นความเครียดที่คุณคิดพยายามแก้ปัญหาเขาเรียกเป็นเครียดบวกก็ได้นะคะเครียดบวกก็คือยังมีกำลังใจที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าอีกซีกหนึ่งเนี่ยมันอาจจะยังแบบโอ้เหนื่อยเหลือเกินท้อเหลือเกินนะแต่คุณก็ยังพยายามที่จะมองหาโอกาสที่จะแก้ปัญหาอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องอะไรเข้ามารบกวนจิตใจค่อนข้างเยอะนะคะทำให้เหมือนกับว่าเรารู้สึกมันผิดหวังมันเสียใจการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ2 ไม้เท้าเนี่ยมันต้องหยุดชะงักมันต้องผิดหวังแบบมันเป็นอะไรที่ตั้งรับแทบไม่ทันนะ The Moon ตัวนี้นะคะหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกทำให้รู้สึกท้อจากคำพูดของคนอื่นนะเป็นดมูลตรงนี้นะคะแต่ในลักษณะของในเรื่องของการทำงานเนี่ยคุณก็เหมือนจะไม่ท้อกับมันนานนะเหมือนไม่มีเวลาจะท้อละมันต้องทำละคุณอาจจะยังมีภาระมีคนข้างหลังที่ต้องดูแลอยู่ว่าไพ่ของราชาไม้เท้านะคะคือไพ่ของคนที่เป็นผู้นำอาจจะเป็นลักษณะคนที่เป็นหัวหน้าในหน้าที่การงานหรือเป็นผู้นำครอบครัวนะเพราะนั้นมันมีภาระรับผิดชอบอะไรเข้ามาเยอะแยะที่คุณแบบไม่มีเวลามานั่งท้อนั่งเครียดแต่คุณต้องลุกขึ้นมาแล้วพยายามทำอะไรสักอย่างนึงนะคะในการแก้ปัญหาตรงนี้นะแต่ในเรื่องงานเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาได้สำเร็จนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะหรือบางคนอาจจะแบบกำลังจะทำอาชีพนี้ไปดีๆเลยอะนะคะอยู่ดีล้มตุ้มนะโควิดมาแบบต้องเปลี่ยนแนวกระทันหันเลยนะคะแต่คุณจะหาแนวทางของตัวเองเจอนะเพราะว่าไพ่ของ3 เหรียญมาคู่กับเมจิกเชียนสุดยอดมากนะคะสำหรับ3 เหรียญที่มากับเมจิกเชียนเพราะว่า3 เหรียญก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์นะมีงานฝีมือเป็นคนที่มีฝีมือในด้านใดด้านหนึ่งอะนะคะแล้วเมจิกเชียนเข้ามาเนี่ยเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณกำลังที่จะคิดปรับปรุงงานอะไรของคุณนะคะที่เป็นพรสวรรค์คุณนี่แหละแล้วปรับปรุงให้มันมีชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับให้มันขายได้ขายออนไลน์ออเดอร์ปังๆอะ
นะคะกำลังใช้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบในการที่จะพัฒนางานของคุณนะคะบางคนตอนแรกคิดจะทำเป็นอาชีพเสริมแต่ปรากฏว่าทำไปทำมามันปังนะดีกว่าได้เงินเดือนประจำอีกนะคะตรงนี้นะคะสามารถที่จะออกมาแล้วสร้างเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณได้เลยนะคะตรงนี้นะหน้าแปลกนะหลังจากที่แบบเหมือนเจอปัญหาอะไรมาเยอะแยะแต่ปรากฏว่าเหมือนคุณเนี่ยจะหาทางออกของคุณนะหรือจับทางของตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่นๆนะคะชวันจันทร์นะคะแต่ในเรื่องของความรักนะคะการงานเนี่ยรอดแล้วนะแต่ในเรื่องของความรักการงานการเงินรอดแล้วนะตรงเนี้ยเหมือนกับว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยคุณจะเริ่มจับทางได้ว่าคุณควรจะทําอะไรหรือว่าเหมือนหาอาชีพรายได้ที่มันเสริมแล้วมันเข้ามาตรงนี้ได้นะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยเหมือนกับมันมีพลังงานของความรักซ้อนอยู่นะคะมีไพ่ของทั้งราชินีพระจันทร์มีทั้งไพ่ของสามดาบเข้ามานะคะความรักซ้อนตรงนี้อาจจะเป็นคนอื่นเข้ามาแบบยุ่งเกี่ยวมาขอความรักกับคุณแล้วคนนี้เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะหรือกลับกันคือคุณอาจจะแบบว่าหลงรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นก็เลยเข้าไปเหมือนตอแยเขาไปขอความรักจากเขานะคะถามว่าเขาจะแบบว่ายังไงกับคุณนะเขาก็ให้คุณรออยู่ดีอะนะคะเหมือนเขายังไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่นะคะหรือคุณนะไม่ค่อยสนใจคนนี้เท่าไหร่นะคะเหมือนเขายังโฟกัสนะคะเขาหรือคุณก็ได้คือโฟกัสกับเรื่องงานกับเรื่องการแก้ปัญหาชีวิตกับเรื่องการสร้างรายได้สร้างฐานะให้มั่นคงนะคะอันนี้น่าจะเป็นความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเรื่องการงานการเงินนะจะแก้ปัญหาได้นะคะสำหรับชาววันจันทร์แต่อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขผ่านคำติฉินนินทาผ่านการทำให้รู้สึกท้อแท้ในใจเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาววันจันทร์ต้องทำจิตใจของคุณเนี่ยให้เข้มแข็งมากๆนะคะมีปัญหาเข้ามามากมายหลายด้านทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยเข้มแข็งได้คุณจะหาทางออกของตัวเองได้เจอนะคะคุณจะใช้ความคิดในการที่จะดึงศักยภาพในตัวหรือมองหาโอกาสที่มันมีอยู่ในรอบตัวของคุณเนี่ยมาสร้างนะคะสร้างโอกาสท่ามกลางวิกฤตตรงนี้นะแล้วคุณจะแบบว่ามีงานมีเงินเป็นอาชีพใหม่เป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์มาดูดูเรื่องการเรียนนะคะการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนเหนื่อยเครียดกับการเรียนนะคะเพราะว่าอาจจะแบบต้องเจองานอะไรที่หนักๆ นะรายงานอะไรที่ยากๆหัวข้ออะไรที่ยากๆแล้วก็เหมือนทำไปแล้วไม่ถูกใจอาจารย์อะเดอะมูนนะหรือบางคนเหมือนถูกตีกลับให้ทำใหม่หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ท้ายที่สุดเมื่อคุณมาใช้เหตุผลใช้เขาเรียกว่าวิจารณญาณในการพิจารณาคำพูดคำเตือนของอาจารย์คำวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์เนี่ยคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะกลับมาแก้ไขนะเมจิกเชียร์แล้วคุณจะจับทางถูกแล้วก็ทำงานส่งกลับไปให้เป็นที่ถูกใจของอาจารย์ได้นะคะตรงนี้นะคุณมีพลังของเมจิกเชียนด้วยนะในเดือนมกราคมเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะในการที่จะพลิกแพงแก้ไขปัญหาแล้วก็ปัญหาอะไรยากๆเนี่ยนะคะคุณจะค่อยๆ คิดจนมันสามารถแก้ไขให้ประสบความสำเร็จได้อะนะคะเก่งมากๆนะคะเดือนนี้ชาววันจันทร์นะคะสุขภาพมีอะไรไหมมี9ดาบนะโรคเครียดโรคคิดมากวิตกกังวลปัญหาสายตาตรงนี้ต้องระวังไว้นะคะโรคหัวใจความดันนะคะบางคนแบบเครียดมากบางทีหายใจเหมือนหายใจติดๆนะหายใจแบบเขาเรียกยังไงอ่ะหายใจสั้นๆอะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะแบบใช้ลักษณะของการฝึกโยคะเปิดอกออกกำลังกายเพื่อช่วยตรงนี้ได้นะอ่ะทีนี้มาดูความรักของคนโสดนะคะคนโสดคนโสดความรักเป็นอย่างไรนะคะในนี้ก็แบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะขอดูใหม่เลยคนโสดมีเดทขึ้นมาเลยนะคะคนโสดสองดาบค่ะราชินีถ้วยมีไพ่ของจักรพรรดินะคะหนึ่งเหรียญค่ะ justice อัศวินไม้นะคะเด็กถือถ้วยค่ะ7 เหรียญเหมือนกับว่าคนโสดชาววันจันทร์เนี่ยคือเพิ่งจะโสดเพราะว่าจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต่อใจมานะคะบางคนอาจจะเพิ่งจบมาหมาดๆเลยก็ได้นะคะตัดสินใจมานานละนะคะจบดีไม่จบดีไปต่อแล้วพอแค่นี้ดีนะพอเจอปัญหาในเรื่องอะไรเข้ามาหลายๆอย่างนะแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบกไว้ไม่ไหวนะความรักที่มันเป็นปัญหาทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยอะนะคะคุณก็เลยจบดีกว่านะคะรักกันไปไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าความรักมันทำร้ายกันนะจบเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ
จบมาคุณก็ยังรู้สึกว่ายัง เหมือนยังไม่อยากมีใครนะแต่ด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ชาววันจันทร์นะคะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เหมือนเห็นใจคนอื่นเป็นคนขี้สงสารนะคะก็เลยเหมือนมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นหัวหน้านะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้นะคะเข้ามาหยิบยื่นของขวัญหยิบยื่นมิตรไมตรีหรือให้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือในเรื่องการเรียนก็ได้นะคะหรือว่าเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการให้ความยุติธรรมอะไรกับคุณบางอย่างนะคะขออภัยนะคะเหมือนกับเข้ามานะคะเหมือนเดินหน้าเข้ามาจีบเลยอะเดินหน้าเข้ามาจีบเลยนะแต่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่มีเขาคนเดียวนะคะอาจจะมีลักษณะของคนที่อายุทั้งเท่าเทียมกับคุณนะอายุเท่าๆกันนะคะวัยเดียวกันหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมนะเพราะนั้นตรงนี้คุณเหมือนกับว่ายังไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ที่เป็นพิเศษกับใครนะคะอาจจะแบบคบเพื่อลองดูไว้เฉยๆนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดคุณโฟกัสกับเรื่องการเรียนการทำมาหากินของคุณมากกว่านะคะเป้าหมายที่มันสำเร็จปัญหามีเยอะขนาดนี้แล้วจะทำยังไงต่อให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเปิดนิดนึงนะคะคุณจะตัดสินใจเลือกใครไหมคะชาววันจันทร์ขอดูนิดนึงนะคะจะตัดสินใจเลือกคบกับใครเป็นพิเศษไหมนะคะโอ้ย10ดาบคุณพอก่อนค่ะคุณยังไม่อยากคบกับใครเป็นพิเศษตอนนี้นะคะเหมือนคุณขอศึกษาเขาไว้ก่อนว่าคนไหนนะที่จะเข้ากับคุณได้คนไหนนะที่จะเป็นคนที่ในแบบที่คุณชอบคนไหนที่เป็นคนดีพอสำหรับคุณคนที่คู่ควรสำหรับคุณนะคะเหมือนกับว่าความรักที่คุณเพิ่งจบมาเนี่ยมันยังตามมาหลอกหลอนมันยังแบบทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะคะขอโสดหล่อๆสวยๆตรงนี้ไปก่อนดีกว่านะคะสำหรับคนโสดชาววันจันทร์นะเพิ่งจะโสดแต่ก็เนื้อหอมแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้กับคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์ดูไปแล้วนะคะมาดูให้กับคนที่มีคู่ดีกว่าคนที่มีคู่เป็นยังไงบ้าง The Fool ยังไงคนที่มีคู่เป็น The Fool Hermit โอ้โหทำไมมันห่างเหินกันขนาดนี้ทาวเวอร์1ถ้วย2ถ้วยราชินีไม้เท้าค่ะ6ถ้วยเอ๊ะยังไงบทจะรักก็รักเดวิล6ดาบค่ะอ่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่มันดูห่างเหินกันยังไงก็ไม่รู้นะคะเป็นอิสระเดอะฟูลอีกคนนึงก็เป็นฤาษีอะนะคะเหมือนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาความสัมพันธ์มันดูห่างๆมันเหินยังไงชอบกลนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันน่ะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือครอบครัวหรือใครที่เข้ามาวุ่นวายทำให้คุณเหมือนกับบล็อกกันก็ได้นะคะเหมือนกับห่างกันเพราะว่าเหมือนมันไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันอย่างรุนแรงอ่ะนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่แยกกันอยู่นะคะแต่พอแยกกันอยู่แล้วเนี่ยด้วยความที่คุณยังรักกันน่ะนะคะรักกันคิดถึงกันก็เลยเหมือนกับมาพูดคุยกับมางอนง้อกันน่ะนะคะอีกฝ่ายนึงก็พร้อมที่จะให้อภัยนะคะพร้อมที่จะให้อภัยเป็นราชินีไม้เท้านะเพราะในท้ายที่สุดน่ะนะคะอาจจะหลังจากกลางเดือนไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะกลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเลิกบล็อกเลิกอะไรกันนะคะพูดแบบตรงกับความรู้สึกของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะมันเข้าใจกันน่ะนะคะแล้วก็ยังแบบสวีทกันหนักมากนะคะหวนคิดถึงตอนที่จีบกันใหม่ๆนะคะมีอารมณ์มุ้งมิ้งด้วยนะนะมีความรักใคร่เสน่หานะคะมีการปรับตัวในเรื่องของเพศรสเพศสัมพันธ์อะไรตรงนี้นะคะที่มันแบบดูหวานชื่นยิ่งกว่าเดิมนะคะ6ถ้วยมาพร้อมเดวิลนะมีการไปพักผ่อนไปอะไรที่ไหนนะด้วยกัน2คนนะคะ6ดาบหนีจากปัญหาจากคนรอบข้างที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณหรือสถานการณ์อะไรที่มันแบบ
ทำให้ความรักของคุณเนี่ยต้องตกอยู่ในปัญหาตกอยู่ในภาวะที่มันยากลำบากนะคะเหมือนพอคุณอยู่กันสองคนแล้วคุณเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์นลีก็อยากเตือนนะคะว่าบางครั้งเนี่ยอย่าไปฟังคำพูดของคนอื่นมากนะเพราะว่าในเนี้ยเห็นไหมคะพลังงานหลักอ่ะมันมีเดอะมูนเข้ามาคุณอาจจะแตกกันเพราะว่าเสียงยุยงเสียงนินทาเสียงของคนที่หวังดีแต่หวังดีแบบประสงค์ร้ายก็ได้นะเพราะนั้นบางทีเนี่ยคนรักกันก็ต้องเชื่อใจกันนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดเป็นไพ่ออราเคิลให้นะคะสัมพันธ์ได้ชัดเจนดูไปแล้วนะต้องรอนะคะสัมพันธ์ได้ชัดเจนนะมาดูนะคะว่าไพ่ออราเคิลชุดนี้จะบอกว่าอะไรตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาววันจันทร์มากๆเลยนะคะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ time to go นะคะ time to go ตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เดินออกมานะคะจากปัญหาจากสถานการณ์ที่มันแบบยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะออกมาตั้งหลักนะออกมาตั้งหลักแล้วก็แก้ไขปัญหาใหม่นะคะถ้าอยู่กับตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมคะทาวเวอร์ปัญหามันเยอะเหลือเกินนะมันไม่สามารถที่จะแบบคิดหาทางออกหรือแก้ไขอะไรได้นะบางทีต้องออกมาแบบอยู่ในที่ที่มันสงบสงบอะนะคะแล้วเราจะแบบใช้ความคิดแล้วก็คิดแก้ไขปัญหาได้เองThe try นะคะนั้นความรักที่เป็นความรักของครอบครัวเนี่ยมันยังมีความแน่นแฟนนะมันยังเป็นพลังงานที่ดึงดูดคนที่ยังรักกันให้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะหนึ่งใบนะ new life new life ตรงนี้นะคะมันเป็นลักษณะเหมือนคุณเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะ New Life ตรงนี้ก็คือการใช้ The Magician ของคุณออกแบบชีวิตนะคะแล้วคุณจะมีชีวิตใหม่ที่มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะอาจจะมีกิจการมีธุรกิจอะไรเป็นของตนเองน่าจะตื่นสายแค่ไหนก็ได้นะไม่ต้องแบบรีบโอ้ยตื่นแต่เช้าไปตอกบัตรนะทั้งที่งานก็เลิก5-4 ทุ่ม 5 ทุ่มอะไรแบบนี้นะคะเห็นใจมนุษย์เงินเดือนจริงๆเลยนะเดี๋ยวแถมให้อีกชุดนึงนะคะดูสิว่าใครอยากจะแนะนำอะไรให้บ้างนะคะactivation พลังงานของลมนะคะวินตัวนี้นะคะเหมือนกับว่ามันทำให้คุณเข้าใจชีวิตทำให้คุณตื่นรู้ในเรื่องอะไรหลายๆเรื่องในชีวิตนะคะว่าชีวิตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะเพราะนั้นมันต้องแบบใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมันต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะที่จะเจอกับปัญหาอะไรที่เข้ามาแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้ทุกเมื่อนะคะมาเช่นตัวคุณต้องเข้มแข็งขึ้นมาแบบคอนเฟิร์มกับแชริออตนะคะความเข้มแข็งในช่วงเดือนมกราเนี่ยจะทำให้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคจนประสบความสำเร็จได้นะคะอีกหนึ่งใบอีเกิลคอมมูนิเคชันแสดงว่าชาววันจันทร์อาจจะเป็นสายมูนะอาจจะไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรไปขออะไรนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่เป็นไปตามคำบนบานศาลกล่าวของคุณนะคะอาจจะไม่ 100% แต่ก็จะมีเรื่องดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะตรงนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็น่าจะพยายามช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแต่ว่าตัวคุณก็ต้องพยายามช่วยเหลือตนเองด้วยโอเคแถมให้นะอีกหนึ่งใบ Rain นะคะ Purification ไพ่ใบนี้คือให้รอโอกาสค่ะเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสิ่งดีๆความหวังที่คุณรอคอยอาจจะเป็นความหวังในอีกรูปแบบนึงนะหรือเป็นความหวังแบบที่คุณรอคอยเลยก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันจะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะเหมือนสายฝนอันบริสุทธิ์ purification นะคะที่เข้ามาชำระล้างอุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตคุณเนี่ยให้มันค่อยๆหมดไปดีงามนะคะชาววันจันทร์นะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์นรีก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกๆท่านเนี่ยผ่านปัญหาต่างๆไปได้โดยเร็วนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นให้สมกับที่คุณเนี่ยตั้งใจไว้นะคะขอให้เป้าหมายชีวิตของคุณเนี่ยเป็นจริงโดยเร็วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ